สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถาบัน iPanda นะคะดิฉันแพนด้าแมวเหมียวขอเป็นตัวแทนสถาบัน iPanda กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนภาษาจีนออนไลน์นะคะกิจการในการร่วมเรียนออนไลน์หนึ่งผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนก่อน5นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน2ขอความร่วมมือผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดหากท่านเข้าเรียนช้ากว่า15นาทีทางสถาบันขออนุญาตระงับการร่วมเรียนในคลาสนั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเรียนการสอนของเพื่อนร่วมห้อง3ควรใช้หูฟังเฮดเซตทุกครั้งและควรติดใหม่ขณะที่ไม่ใช้งานเพราะจะทำให้เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้ร่วมเรียนท่านอื่นๆ4งดใช้เสียงหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมชั้นเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เพราะจะทำให้เสียงแทรกเข้ามารบกวนผู้อื่นในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์อยู่5ขอความร่วมมือผู้เรียนหาสถานที่เรียนที่เงียบสงบในขณะเรียนเพราะจะทำให้การได้ยินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดจึงเรียนขอความร่วมมือจากทุกท่านขอส่งมอบห้องเรียนให้กับเหล่าซื้อเลยนะคะอ่ะยังไงได้สิเล่มที่หนึ่งได้พบควรอะไรบ้างไหมครับไม่ได้เปิดเลยครับเปิดไลน์เดี๋ยววันจันทร์นะครับแต่ยังพอจำได้อยู่เนาะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูไดจิเล่มที่2นะครับผมเปิดหนังสือไดจิเล่ม2เลยนะครับหน้าที่เป็นแผนที่นะครับเอาหน้าที่เป็นแผนที่เลยก็อันนี้คงจะคุ้นเคยกันดีว่ามันคือแผนที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเขาก็เขียนบอกอยู่แล้วว่าเป็นแผนที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็ทางเหนือนะครับผมเป็นเกาะฮอกไกโดนะครับหัวด้านล่างนะครับผมนี่ก็เป็นเกาะฮอนชูนะครับครับอันนี้คือฮอกไกโดเห็นไหมที่นิ้วเซชีไว้นี่คือหนึ่งเกาะนะครับหนึ่งเกาะฮอกไกโดถัดมาเกาะที่ใหญ่นะครับที่มีโตเกียวอยู่เขาเรียกเกาะฮอนชูนะครับฮอนชูถัดมาลงมาข้างล่างนะครับอันนี้เกาะเล็กๆตรงนี้นะครับผมเขาจะเรียกเกาะชิโคคุนะครับถัดมาด้านล่างอีกนะครับด้านล่างลงมาอีกเกาะนี้เขาจะเรียกเกาะคิวชูนะครับแล้วคิวชูจะมีอันเล็กๆตรงนี้นะครับอันเล็กๆข้างล่างคิวชูคือเกาะโอกินาวานะครับเนี่ยเขาขยายให้นะครับโอกินาวาอยู่ตรงนี้ซึ่งโอกินาวาเนี่ยก็ถ้าเปรียบก็คือมันจะอยู่ประมาณประเทศไทยมันจะร้อนๆหน่อยครับสวัสดีครับปามปอมบังวะปามซังปอมบังวะครับโอเคงี้เดชะใช่เก่งที่เด็ดป้ามเดี๋ยวเซนเซขอชื่อจริงครับจริงหน่อยครับผมชื่อนายอะไรครับนายกรดันไนครับ ผมเวลาเล่นธนาพัฒน์นึกว่าเป็นผู้แปดชื่ออะไรธนาพัฒน์ครับมีตัวอะไรบ้างครับพออะไรทอธงครับทอธงแล้วก็นอหนูนอหนูสระอาสระอาพอสำเภาพอสำเภาไม่หันอากาศทอทหารรอเรืออากาศทอทหารรอเรืออ่านามสกุลครับผมปอปาปอปารอเรือสระอารอเรือสระอาอ่าพอสำเภาไม่หันอากาศพอสำเภาไม่หันอากาศสอเสือรอเรือเอ้ยสอเสือสองตัวสอเสือแล้วก็อะไรอีกสองตัวสอเสือสองตัวครับอ๋อสอเสือสองตัวอ่าโอเครอเรือครับรอเรือแล้วก็ชัยกุลครับอะไรนะชัยกุลครับตัวอะไรนะชัยกุลครับชอช้างเหรอครับครับชัยชนะอย่างไรนะครับชัยกุลครับชอช้างไม่หันอากาศยอยักษ์ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็กอไก่ก็สระอุรอลิงรอลิงโอเค
ครับปาล์มก็ปาล์มรอเรือไอ้รอลิกรันแล้วก็หมงมาโอเคเซจะเอาชื่อนามสกุลไปเขียนในใบชื่อเฉยๆนะครับโอเคอ่ะปาล์มเป็นไงได้ไปทบทวนเล่ม1มาบ้างไหมครับทบทวนแต่ไอ้คันติครั้งที่แล้วนิดหน่อยเออโอเคก็ยังดีนะครับผมเยี่ยมมากครับเตรียมไดจินะครับเล่มที่2เลยนะครับไดจิเล่มที่2เลยเอ๊ะให้เปิดหน้าที่เป็นอะไรนะแผนที่น่าจะอยู่หน้าที่4หน้าที่5เออหน้า4หน้า5เตครับใช่ๆเซนเซครับครับผมผมมีคำถามครับครับผมตัวนี้มาเซนกับโกเมนาไซมันต่างกันยังไงซูมิมาเซนกับโกเมนาไซใช่ไหมครับผมก็คือถ้าเป็นซูมิมาเซนมันจะเป็นภาษาทั่วไปอะครับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเนาะแต่ถ้าโกเมนาไซมันก็อาจจะใช้กับคนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นมันจะไปทางภาษาพูดแต่มันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับแล้วแต่เราใช้ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยบางทีถ้าอยากถ้าผู้หญิงคนไหนอยากน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพูดโกเมงเน่โกเมงเน่อะไรอย่างนี้มันก็จะน่ารักกว่าคุณพี่มาเซนนะครับมันก็แล้วแต่เราจะใช้ยาอะไรในก้าวครับอะไรนะครับยาอะไรในก้าวครับยาอะไรในก้าวนะครับต้องเอาไว้ใช้กับอาเบะนะครับ อะไรประมาณนั้นโอเคนะครับผมก็แล้วแต่ฟาร์มจะใช้นะครับคุณพี่มาเซนโกเมงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชัวร์นะครับฟาร์มก็ใช้คุณพี่มาเซนไว้จะดีที่สุดนะครับก็เป็นภาษาที่ใช้ได้กลางๆนะครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับแต่ถ้ากับเพื่อนก็กูเมงนาไซก็ได้นะครับผมกูเมงเฉยๆก็ได้กูเมงเฉยๆนะกูเมงถ้าไปดูในซีรีส์ในการ์ตูนในอะไรก็อาจจะก็กูเมงเน้กูเมงเน้อะไรอย่างเงี้ยครับโทษนะโทษทีอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นแบบให้ความรู้สึกต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากนะครับผมก็ใช้ซูมิมาเซนก็ได้นะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกี้ให้ดูแผนที่ก็คือรบกวนนิดนึงว่าญี่ปุ่นมีกี่เกาะครับพามสี่เกาะใหญ่ๆนะครับเกาะข้างบนก็คือฮอกไกโดนะครับนี่ก็จะอยู่ทางเหนือหน่อยนะครับก็จะมีเมืองซัปโปโรที่เป็นเมืองหลักๆของเขานะครับเพราะว่าญี่ปุ่นจะแบ่งเป็นภูมิภาคเนาะในเกาะก็จะแบ่งเป็นภูมิภาคทีเป็นพวกภูมิภาคโคโฮคุภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่แยกไปแต่หลักๆก็จะมีเกาะฮอกไกโดแล้วที่โตเกียวอยู่ก็คือเกาะใหญ่ของเขาเลยก็คือเกาะฮอนชูนะครับฮอนชูนะครับอย่าพวกเกียวโตโตเกียวอะไรโอซาก้าอะไรอยู่เงี้ยถัดมาเกาะเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่าเกาะชิโคกุนะครับตรงนี้ถัดลงมาด้านล่างเลยก็จะเป็นเกาะคิวชูนะครับคิวชูนะครับผมซึ่งข้างล่างเกาะคิวชูก็จะเป็นเกาะโอกินาวานะครับโอเคเนาะครับแต่ละเกาะก็จะมีชื่อเมืองแล้วก็มีโบราณสถานที่สำคัญแล้วก็ประเพณีสำคัญเขาอยู่ในแผนที่ก็ลองไปดูเองนะครับอันนี้หาได้ไม่ยากอินเทอร์เน็ตมีทีนี้เปิดมานะครับผมเรามาดูเรื่องของแต่ละบทก่อนนะครับผมสารบัญนะครับก่อนเราจะเรียนหนังสือขึ้นมาเราควรดูคำนำสารบัญอะไรเบื้องต้นไปก่อนหนังสือได้41นะครับมีกี่บทที่เราเรียนจบไป12ครับ12นะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็จะเริ่มบทที่13นะครับบทที่13เป็นเรื่องของอะไรนะครับก็ไวยากรณ์นะครับเขาบอกแล้วตรงนี้คร่าวๆเป็นสารบัญนะครับเป็นรูปอะไรทำไมเล่มนี้มันบางมากเลยเห็นไหมมันจะบางกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีตัวดัชนีทำไมครับมันจะมีนิดหน่อยไม่เยอะนะครับเอ้ยมันก็มีให้นะครับผมมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าเนื้อหามันอาจจะบางกว่าเพราะว่าเล่มนั้นมันเป็นเล่มเบื้องต้นมันจะมีเนื้อหาแบบเบื้องต้นแทรกเข้ามาด้วยนิดนึงแต่ละเล่มมันก็จะไม่เท่ากันนะไม่ใช่ว่าจะต้องเท่ากันทีนี้เรามาดูบทที่13นะครับไวยากรณ์เขาบอกว่าอะไรลูกมาร์สนั่นเองนะครับลูกมาร์สแสดงว่าถ้าไวยากรณ์บทที่13น่าจะเกี่ยวกับอะไรครับที่เขาบอกลูกมาร์สเนี่ยเกี่ยวกับคำอะไรเกี่ยวกับคำอะไรครับ
วิเศษเฮ้ยใช่เหรอมาร์คนะมาร์คอ๋อมาร์คกิริยาครับเออถูกต้องนะครับก็จะเป็นเรื่องของกิริยานะครับผมรูปมาร์คนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับผมเขาบอกด้วยบทที่3มีตัวหนังสือสีฟ้าที่เขาเน้นไว้ก็คือบอกอยากกินอะไรสักอย่างนะแสดงว่ามันเป็นคำกริยาเรื่องของอยากทำอะไรสักอย่างอยากทำกริยาตัวนั้นไทเดฟเน่ทีนี้บทที่14นะครับเราก็มาดูนะครับไวยากรณ์ก็เขาบอกเป็นกลุ่มคำกริยานะครับมีรูปพจนานุกรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ลองไปศึกษาดูนะครับแต่ละบทมีทั้งหมด22บทนะครับเล่มนี้มีทั้งหมด22บทเราก็จะต้องเรียนกันต่อนะครับถ้าเรียนไปตามสเต็ปครบตัวหนังเก่าด้วยเราก็จะเก่งภาษาญี่ปุ่นนะครับมันไม่ยากนะครับขอเตรียมแต่เราไปตามสเต็ปโอเคนะครับอันนี้คร่าวๆทีนี้เราลองมาดูนะครับผมตำราเล่มนี้เขาบอกอะไรอีกครับที่เหลือไปดูเองนะส่วนประกอบส่วนประกอบอย่างเงี้ยบทที่3เลยนะครับความหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนะครับผมเนี่ยสัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่มนี้มันอะไรหมายถึงอะไรต้องอ่านด้วยนะครับผมจะได้ใช้หนังสือได้ถูกได้เป็นนะครับมันคือวิธีการใช้อักษรย่อในเล่มอย่างเงี้ยเขาจะมีอักษรย่อตัว N หมายถึงคำนามเงี้ยมี N สถานที่เงี้ย verb must must hold verb stayV แล้วก็ DIC หมายถึงกริยารูปดิกฟอร์มหรือว่าคำกริยาหน้าไหนครับหน้านุกรมเนี่ยหน้านิจูลบุครับผม26มีคำคุณศัพท์เขาจะใช้ตัว A แทนคำคุณศัพท์ก็คือ adjective ใช่ไหมถ้า S หมายถึงประโยคก็คือ sentence sentence ที่แปลว่าประโยคเนาะอะไรอย่างนี้อันนี้ลองไปดูคร่าวๆนะครับก็คุณเคยอยู่แหละทีนี้โดโจจิมบุสึนะครับโดโจจิมบุสึไอโคโจจิมบุสึนะครับผมก็คือแนะนำตัวละครนะครับมันจะมีตัวละครด้วยนะครับตัวเดิมในนี้ยังโหมดของนักเรียนนะครับนักเรียนในเล่มนี้มีใครบ้างคนที่เป็นคนเกาหลีก็มีคิมไฮเยจองนะครับผมคิมหมูคิมไฮเยคิมหมูเฮจองนะครับเฮจองคิมหมูเฮจองนะครับก็คือคิมไฮเยจองถ้าเป็นคนไทยก็คือพลชัดชายนะครับผมชัดชายพลชัดชายชะแล้วก็ชะอีกคุณชัดชายก็คือคุณพลชัดชายมีแคนาดาพ่อหมู่โจดันนะครับพ่อหมู่โจดันก็คือทอมจอแดนนั่นเองคนจีนก็ลินไทยนะครับลินไทยคนออสเตรเลียนะครับก็คือมารีนะครับคุณมิสุซูมิสุก็คือสมิธนะครับซูมิสุโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซูบารุนะครับผมก็คือซูบารุนิฮงโกะกักโฮนั่นเองนะครับผมนิฮงโกะกักโฮโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นอะไรนี่ไงไหนซูบารุนี่ไงซูบารุนะครับซูบารุชื่อโรงเรียนแล้วนี่ชื่อโรงเรียนเขาสมมุตินะครับก็ชื่อเหมือนรถยนต์ซูบารุชื่อเหมือนเพลงด้วยเพลงญี่ปุ่นซูบารุถัดมาในโหมดของอาจารย์นะครับเซนเซโหมดอาจารย์ก็จะมีอาจารย์คนญี่ปุ่นชื่ออะไรเอ่ยซูซูกิเคียวโกะซูซูกิเคียวโกะนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ธุรการเขาเรียกอะไรจิมุกินนะครับจิมุกจิมุกินจิมุกเป็นธุรการนะครับมาซาโอะใช่ธนากะมาซาโอะนะครับถัดมาคนดูแลของคันลินินทางนี้นินนะครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรวาซากิเลยเหรออีอีอีครับผมอีอีวาซากิอิชิโร่อีวาซากิอิชิโร่นะครับผมออกพักก็คือบรรลุเรียวนะครับเรียวไปก็ของพักคันติเรียนไปแล้วเรียวนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวละครอื่นๆก็อย่างคุณอิบุระฮารุเอะนะครับก็คงจะเป็นผู้สูงอายุนะครับโอตาชิโอริคิมุระไรโยชิแสดงว่าเขาต้องเป็นคนเหมือนกันอากิตานาเบะอากิมีใครอีกเออัมเลเทียนเลเทียนเทกับอีกเล็กนะครับเลเทียน
คุณเวียดนามแล้วก็มีอารันมาเลย อารันมาเลย อารันมาเลย ก็คนฝรั่งเศสเป็นไรนะครับโฮเซ่คาร์โลสนะโฮเซ่คาร์ลอสอะไรเงี้ยเป็นคาร์โลคอโซนะคาร์ลุโลสุครับผมคาร์ลุโลสุคาร์โลโลสุก็คือคาร์ลอสนั่นเองคาร์ลุโลสุอันนี้ก็เป็นตัวละครนะครับที่เราจะต้องเจอนะครับโอเคซินเซให้เปิดดูคำศัพท์นะครับคำศัพท์คือโคโตบะนั่นเองนะครับภาษาญี่ปุ่นโคโตบะนะครับตัวโกะตัวโกะแล้วก็ตัวบะนะครับศัพท์ญี่ปุ่นไหนปามออกเสียงเรียกโคโตบะโคโตบะโกะออกเสียงเรียกโคโตบะโคโตบะโคโตบะนะครับก็คือคำศัพท์นั่นเองนะครับเขียนไว้เลยนะครับโคโตบะให้เวลาดูนะครับผมประมาณ3นาที2นาทีก็พอละอย่าให้ข้างบนรอบไม่ใช่บ่านี่เขียนยังไงตัว5เป็นๆนี่ครับจำไม่ได้หรอบ่าโคโตบะให้เวลาดู2นาทีนะครับผมดูให้หมดทุกตัวทั้งเรจะสุ่มนะครับให้พูดด้วยนะครับว่าคำศัพท์ตัวนี้อ่านว่าอะไรนะครับเอาให้คล่องนะครับให้เวลา2นาทีเซครับครับผมคำที่2ที่มันมีวงเล็บอยู่ข้างหน้าคืออะไรอะไรนะคำที่2ที่มันมีวงเล็บอยู่ข้างๆก็คือใส่เข้าไปนะครับให้มันสุภาพนั่นเองเหมือนคำว่าโอบมุนีอ่ะที่แปลว่าประเทศอ่ะตัวที่3นี่อะไรอ่ะครับตัวที่2ครบไหนเนี่ยครบโปะนะเขียนด้วยภาษาคณะนะครับก็น่าจะมาจากภาษาอังกฤษนะครับเราได้ไม่ยากลองดูนะครับลองดูเดี๋ยวจะส่งนะครับว่าใครจะได้คำไหนนะครับไม่ไฮคินไฮคินโบคำศัพท์แต่ละบทนะครับจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับพื้นฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งเล่มหนึ่งอ่ะ12บทอ่ะลองกลับไปย้อนไปดูคำศัพท์ด้วยดูวิธีการเขียนด้วยเขียนคันสีได้เขียนนะครับผมอย่าไปเขียนแต่ที่รางคณะอย่างเดียวนะครับตัวไหนคันสีที่เราเขียนได้พยายามเขียนคันสีไว้ตลอดช็อตโน้ตอะไรก็ใช้คันสีจะได้จำได้ง่ายๆนะครับจำได้ตลอดมันยากหน่อยนะครับแต่ว่าต้องฝึกอ่ะไม่ฝึกมันก็ไม่ได้เนาะโอคำแรกครับผมปามฟูกที่นอนแบบญี่ปุ่นเขียนว่าอะไรครับปามครับคำแรกฟูกที่นอนแบบญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรฟูต้นหรือเปล่าฟูต้นนะครับผมฟูต้นนะครับตัวฟูตัวโปตัวอื่นฟูต้นนะครับคนญี่ปุ่นจะเรียกไอ้ที่นอนว่าฟูต้นนอนกับพื้นแล้วก็ห่มผ้านั่นแหละนะครับที่นอนเนาะฟูกับพื้นถัดมาครับผมปุ๊บจานครับจานเรียกว่าอะไรจานเหรอครับใช่โอซาระโอตาะนะครับแล้วเราเห็นคันจิเราเห็นคันจิของคำว่าจานนี่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเซนเซเขียนคันจิของคำว่าจานแบบนี้นะครับผมแล้วมีข้างบนอย่างนี้นะครับเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เพิ่มข้างบนเข้ามานะครับมันจะอ่านว่าชินะครับจิแปลว่า
เลือดนะครับผมแปลว่าเลือดเขียนเหมือนกันนะครับผมแต่มันจะแปลว่าเลือดครับจดยังจดยังครับอะไรนะครับแปลว่าอะไรนะครับเลือดครับผมเขียนเหมือนจานแต่ว่ามีตึ๊กๆข้างบนด้วย1ขีดมันจะแปลว่าเลือดครับผมอ่านว่าชีนี่ครับผมใช่แปลว่าเลือดเลือดครับเลือดครับโลหิตอ่ะเลือดอ่ะปราดเลือดเลือดครับจดด้วยนะครับปาล์มปุ๊บต้องจดนะครับถัดมาครับผมปาล์มแก้วน้ำครับปาล์มครบปุ๋หรือเปล่าครับอะไรนะครับปุ๋อีกทีสิครบปุ๋ครบปุ๋นะครับผมถูกต้องนะครับผมครบปุ๋ก็มาจากคำว่าครับนั่นเองนะครับคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าครบปุ๋ก็แปลว่าแก้วน้ำได้นะครับการเดินป่าแล้วครับผมปุ๊บการเดินป่าเดินเขาไฮจินกุไฮจินกุนะครับไฮจินกุไฮจินกุก็มาจากภาษาอังกฤษนะครับผมไฮจินกุถัดมาครับปามสำนักงานเขตที่ทำการเทศบาลเมืองครับชิยาคุโชชิยาคุโชนะครับถูกต้องนะครับผมชิยาคุโชเทศบาลเมืองนั่นเองพกนายกเทศมนตรีล่ะเขาเรียกว่าอะไรนายกชิโชชิโชนะครับอาเบะชินโซอาเบะชิโชครับออกดอจานนิดนึงนะครับผมแต่ใช้ตัวตีให้ใช่นะครับชิโชอาเบะชิโชโรงงานนะครับผมปาล์มโรงงานโรงงานก็โคโจโคโจถูกต้องนะครับอย่างถ้าปาล์มโค้กไปทำงานนิคมอุตสาหกรรมเนี้ยก็ถือว่าเราทำงานอยู่ในโรงงานได้เหมือนกันนะครับก็โคโจนะครับผมแม่นี่คือคติของโคโจนะครับโคโจทัศนศึกษาล่ะโค้กทัศนศึกษาเคนกาคุเคนกาคุนะครับจำตัวคันจิ2ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เฮ้ยจริงอ่ะมันแปลว่าโรงเรียนมันแปลว่าการศึกษาไอ้ตัวหลังแปลว่าอะไรนะจำไม่ได้ห้องที่2บ้านที่หลังป่ะครับมันเป็นตัวคันจิของกัปโคตัวกัปกาคุอะโรงเรียนอะที่เราเรียนไปแล้วบทที่1จำได้ไหมเรากาคุเซนนะครับการศึกษาครับส่วนไอตัวแรกเนี่ยมันเป็นตัวมิมาสถ้าเราไปแยกนะครับผมตัวนี้ตัวนี้คือมินะครับผมตัวมิแล้วเติมมาสเข้าไปอ่านว่ามิมาสแต่ว่าดูนะครับเป็นกริยาแปลว่าดูส่วนไอตัวหลังนะครับผมก็คือกาโคกับกาคุเตะก็จะได้2ตัวฮะกับโคใช่ไหมครับกับโคที่แปลว่าโรงเรียนนะครับกับอีกอันก็คือว่ากับคุเต้นะครับที่แปลว่านักเรียนเห็นไหมครับดูยากอะไรก็นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับมีมาร์คที่แปลว่าดูใช้คำจีตัวนี้ตัวแรกตัวกักขุนะครับก็จะเป็นตัวกับโอนะครับที่แปลว่าโรงเรียนกับกับคุเตที่แปลว่านักเรียนนะครับทีนี้ถัดมาครับผมปามลงทะเบียนชาวต่างชาติครับผมปามทำไมครับลงทะเบียนชาวต่างชาติเขาเรียกว่าอะไรจดอยู่เลยโอ้โหกายโคขู่ดินโตลกขู่
โฮโรคุครับผมโฮโตโตโตโรคุโฮโททหารโททหารทำไมอะครับโคโคไงโคกับอูไงโอเคครับคำนี้สำคัญนะครับปาล์มครับเวลาถ้าปาล์มกับปุ๊บจะไปเรียนต่างประเทศเอ้ยไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับเราเป็นชาวต่างชาติเราต้องไปลงทะเบียนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแยกจริงจริงจริงๆแยกเป็นสองคำครับผมถ้าไปเที่ยวอะครับไปเที่ยวไม่ต้องก็ได้นะครับถ้าไปอยู่ไปใช้ชีวิตอะไรอาจจะต้องมีการไปลงทะเบียนชาวต่างชาติที่นั่นไปด้วยนะครับต่อวีซ่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนชาวต่างชาติมาอยู่บ้านเราต้องมาลงทะเบียนมาไปตม.ไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับผมเราแยกนะครับเจ๊เขียนกรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้เห็นไหมครับครับกรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้นะครับอุ้ยอะไรเนี่ยคำว่าไก่ฮกอุจินนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับไก่ฮกอุจินสามตัวแรกคันจิสามตัวแรกอ่านว่าไก่ฮกอุจินนะครับแปลว่าชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติถัดมาโฮโรคุแปลว่าอะไรแปลว่าการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นโฮโรคุเนี่ยถ้าเซนเซเติมชิมาสเข้าไปโฮโรคุจะกลายเป็นเวิร์บขึ้นมาทันทีโฮโรคุชิมาสหมายถึงลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนภาษาอังกฤษก็คือคล้ายๆรีจิสเตอร์ครับผมปุ๊บเข้าใจไหมครับครับเหมือนเราไปลงทะเบียนไปรีจิสเตอร์ไว้นะครับเหมือนไปเช็คอินโรงแรมก็ต้องมาลงทะเบียนชื่อกรอกชื่อใช่ไหมมันรีจิสเตอร์ไว้ก็คือโทรโรคุนี่แหละคนญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะลงทะเบียนชาวต่างชาติหรือลงทะเบียนอะไรเขาจะใช้โทรโรคุเติมชิมาสเข้าไปโทรโรคุชิมาสก็เป็นเวิร์บละว่าทำการลงทะเบียนนะครับไก่ฮกอุจินแปลว่าชาวต่างชาตินะครับอันนี้จดไว้ด้วยนะครับจำด้วยเวลาถ้าเราไปที่นู่นไปเรียนที่นู่นเราคือไก่ฮกอุจินนะครับเราคือชาวต่างชาติเตครับครับผมไก่ฮกขุคืออะไรครับต่างชาติจินเข้าไปตัวจินเราเรียนไปแล้วนี่เมื่อวานเมื่อวันจันทร์ก็คือแปลว่าคนใช่ไหมตัวคนไก่ฮกขู่เฉยๆหมายถึงต่างชาติหรือว่าต่างประเทศไก่ฮกขู่จีนก็คือชาวต่างชาติหรือว่าชาวต่างประเทศนั่นเองนะครับผมถ้าสมมตินักเรียนต่างประเทศล่ะนักเรียนต่างชาติเนี่ยเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาต้องใช้คำว่าอะไรไก่ฮกขู่ดักคูเซ่หรือเปล่าเกือบถูกละเกือบถูกละอีกนิดนึงไก่ฮกขู่อะไรโนโนจับคูเซ่จับคูเซแปลว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนใช่ไหมจับคูเซแปลว่านักเรียนนะครับผมไก่ฮกขู่นะครับไก่ฮกขู่แปลว่าอะไรไก่ฮกขู่ต่างชาติต่างประเทศหรือว่าต่างชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการบอกว่านักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนต่างประเทศนะครับมันจะใช้คำว่าไก่ฮกขู่แล้วก็เซนะครับเขาใช้คำว่าเซเลยไก่ฮกขู่เซจดไว้ด้วยนะครับผมนักเรียนต่างชาตินะครับผมว่านักเรียนต่างประเทศหรือว่านักเรียนแลกเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะครับเรียนต่างชาติเพราะฉะนั้นโรงเรียนพวกมีไหมไก่พวกกูเซมีครับโรงเรียนฟาร์มมีไหมไก่พวกกูเซมีครับไก่พวกกูเซนะครับผมเรียนต่างชาตินะครับก็จดไปด้วยนะครับเราตัดคำว่าจับคูเซออกไปนะครับผมเราตัดคำว่าจับคูเซออกไปคูเซครับครับผม
โรงเรียนผมมันมีไอ้นักเรียนแลกเปลี่ยนมาจากเยอรมันกับประเทศสหรัฐด้วยครับฮะเวลาต้มแม่ไม่ต้องไปเที่ยวได้มันมีนักโรงเรียนผมมันมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากเยอรมันด้วยอ๋อเออนะพวกนั้นก็เป็นไกลกับไกลกับไกลกับเข้าใจว่าเขาจะมาแลกเปลี่ยนเพื่ออะไรบ้านเขาแบบมันน่าจะดีกว่าเมืองไทยแล้วเขาจะแลกเปลี่ยนเหมือนกับว่าบ้านเขาดีกว่าเขาจะมาบ้านเราทำไมใช่ไหมบางทีฝรั่งเนี่ยเขามีความคิดแปลกๆนะครับผมปาล์มฟุกก็คือว่าเขาชอบความแอดเวนเจอร์ครับผมเขาจะคิดไม่เหมือนบ้านเราก็คือว่าเขาต้องการมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับฝรั่งบางคนเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์นะครับจบมาสูงมากจบออกฟอร์ดจบอะไรแต่ว่าเขาก็ไปอยู่แอฟริกาเคยเห็นสารคดีไหมอะไรนะครับเคยดูพวกสารคดีไหมฝรั่งที่เขาเป็นแบบศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นโปรเฟสเซอร์แต่เขาไปใช้ชีวิตอยู่แอฟริกาอยู่ในป่าในเคยเห็นครับที่ไปนั่นแหละคนหลังก็จะมีความคิดแบบนี้ก็คือบางทีเขาไปเปิดประสบการณ์เขาไปหาความรู้ในสิ่งที่ประเทศเขาไม่มีอย่างประเทศเขาแบบอาจจะล้ำกว่าบ้านเราแต่ว่าบางอย่างที่บ้านเรามีประเทศเขาก็ไม่มีอาจจะเป็นอะไรที่แบบล้าหลังกว่าบ้านเขาแต่เขาไม่มีเขาก็เลยอยากจะมาดูว่าเฮ้ยไอ้ที่มันล้าหลังกว่าประเทศเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาเก็บไว้นะครับเป็นประสบการณ์เป็นเขาเรียกว่าอะไรexperience ในชีวิตนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยถ้าภาษาญี่ปุ่นก็คือเป็นเคเคงนั่นเองเคเคงแปลว่าประสบการณ์นะครับผมเขาอาจจะแบบ XP อ่ะครับประมาณนั้นมาอัพสกิลนะครับผมอัพสกิลนะครับเพื่อที่จะให้ ability มันขึ้นนะครับผมสเตตัสมันจะได้แบบแข็งแกร่งหน่อยเลเวลขึ้นด้วยนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับก็เขาอาจจะอยากหรือไม่เขาอาจจะมาแบบชอบอาหารไทยชอบสาวไทยชอบพัทยาชอบขนมข้าวสารอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับคือบางทีบางคนมันความชอบมันบางทีแบบเขาอยู่กับประเทศที่พัฒนามามันเลยทำให้เขารู้สึกเบื่อไงตามรู้เข้าใจแล้วคือเขาเห็นมาตั้งแต่เกิดไงเขาฉะนั้นเขาอยากมาดูอะไรที่มันประเทศเขาไม่มีอะไรที่ยังไม่พัฒนาใช่อย่างประเทศเขาไม่ต้องใส่แบบฟอร์มใช่ไหมยูนิฟอร์มชุดนักเรียนเขามาเขาต้องใส่ยูนิฟอร์มเนี้ยมันคือสำหรับบ้านเรามันดูธรรมดามากในการใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมแต่สำหรับในมุมความรู้สึกของเขาอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากในชีวิตเขาเนี้ยได้ใส่แบบฟอร์มแบบเสื้อขาวกางเกงอะไรอย่างเงี้ยมีชุดลูกเสือมีอะไรเงี้ยมันอาจจะสุดยอดสำหรับเขาอ่ะครับประมาณนั้นนะครับโอเคกลับมาเรื่องของเรานะครับคำว่าสกีครับฟุกสกีสกีนะครับมันง่ายไปเพราะฉะนั้นฟุกเอาอีกคำหนึ่งนะครับวิธีครับคาตะนะครับแปลว่าวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทำคืออะไรครับฟุกคาสึคุริกาตะสึคุริคาตะนะครับสึคุริตัวนี้เป็นเวิร์บนะครับผมสึคุริเนี่ยถ้าเราตัดคาตะออกแล้วเติมมาสเข้าไปนะครับผมเปลี่ยนคาตะเป็นมาสอ่านว่าอะไรครับอ่านออกอะไรไม่เป็นไรอ่านว่าอะไรถ้าเราตัดคาตะออกเติมมาสเข้าไปอ่านว่าอะไรต้องฟุกครับถ้าเราตัดคาตะออกเติมมาสเราอ่านว่าอะไรครับสุคูริมาสสุคูริมาสเป็นเวิร์บนะครับแปลว่าทำนะครับผมลักษณะจะเป็นลักษณะแตกต่างกับคิมัสนิดนึงก็คือเป็นการทำหมายถึงทำอาหารนะครับผมการประดิษฐ์อะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้สุคูริมาสนะครับแต่ว่าทำถัดมาซูโม่นะครับมันง่ายไปนะครับคำว่าตัวหรือบัตรนะครับผมปาล์มข้าวตัวบัตรทำไมต้องคาตะคานาด้วยตัวหรือบัตรอ่านว่าอะไร
เก็ตโตชิเก็ตโตนะครับผมชิเก็ตโตมาจากคำว่ามันต้องเป็นชิเก็ตไหมมันอ่านว่าชิเก็ตโตเนี่ยแปลเป็นชิมันตัวทีก็มีเนี่ยมันอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับอาจจะออกเสียงลำบากนะครับผมอ๋อไม่มีตัวชีมีแต่ชีนะครับผมประมาณนั้นถัดมานะครับผมปกบัณฑิตวิทยาลัยครับปริญญาโทเอกไดกูคูอินไดกูคูอินนั่นเองนะครับผมไดกูคูอินนะครับบัณฑิตวิทยาลัยครับเขียนผิดก็จะเป็นเวลาคนที่เรียนปเอกปโทอ่ะจะต้องไปดิวกับที่บัณฑิตวิทยาลัยบ่อยๆนะครับก็คือมันเป็นหน่วยงานหนึ่งถ้าเอาในประเทศไทยก็คือว่าถ้าในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีอาคารที่เขาเรียกว่าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยก็คือเป็นอาคารที่พวกเด็กปโทปเอกต้องไปดิวไปติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแยกกับพวกเด็กปตรีทีนึงอ่ะนะครับผมเวลาเราไปเรื่องแบบลงทะเบียนติดต่อสำนักงานหรือว่าเป็นอะไรที่เขาจะดูแลเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเรื่องนักศึกษาปโทปเอกนะครับจะไม่เหมือนพวกนักศึกษาปตรีที่แบบคืออย่างพวกปตรีนี่คือเขาต้องไปดิวตามคณะใช่ไหมคณะมนุษย์คณะวิศวะอะไรเขาก็จะมีสำนักงานของเขาอยู่แต่ละคณะก็คือเด็กปตรีก็คือแต่ละสายก็คือไปดิวได้เลยแต่ว่าอย่างพวกเด็กปเอกปโทอ่ะแบบนอกจากดิวที่คณะแล้วมันก็ต้องมาดิวที่แบบบัณฑิตวิทยาลัยอะไรนี้ด้วยทีนะครับเราก็จะเรียกพวกนี้ว่าปริญญาโทปริญญาเอกด้วยนะครับก็คือเป็นพวกของปริญญาโทปริญญาเอกนะครับเป็นบัณฑิตวิทยาลัยนั่นเองถ้าอยากรู้บัณฑิตวิทยาลัยคืออะไรนะครับเซิร์ช Google นะครับมีลองหาดูหุ่นยนต์ครับผมปาหุ่นยนต์นีฮอนหุ่นยนต์ครับปาล์มอ่านว่าอะไรหุ่นยนต์ก็โรบอตตกถูกต้องครับผมโรบอตตกนะครับผมโรบอตนั่นเองวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมปุ๊บโอ้คอกระขุโคกระขุนะครับอันนี้ก็คือวิศวกรรมศาสตร์นี่เองถัดมาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ครับปาล์มโคกระขุเอ้ยไม่ใช่โรบอตโตโคกระขุโรบอตโตโคกระขุก็คือวิศวะหุ่นยนต์นั่นเองเกี่ยวกับการสร้างพวกอัลติโมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับแต่ถ้าตามสนใจตรงนี้พวกสนใจตรงนี้ก็ลองศึกษาดูไหมมันก็มีเยอะนะครับไม่แน่ถ้าเราไปเรียนจบเราอาจจะเป็นหนึ่งในทีมงานที่สร้างกันดั้มก็ได้นะครับผมเพราะตอนนี้เขาวิจัยกันอยู่ครับเซย์ครับครับผมวิศวะหุ่นยนต์ก็ที่ผมเคยส่งเว็บให้เซนเซดูไงไอมหาไอวิทยาลัยที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นเนี่ยเขาก็จะมีสาขาเนี่ยโรบอตโตโคกักขุกนะครับผมก็จะเป็นพวกอย่างนี้แหละนะครับวิจัยพวกกันดั้มนะครับผมอะไรประมาณนี้วิจัยอาเบะไหมครับอาเบะไม่มีครับอาเบะนี่ต้องเป็นศาสตร์ยาลาเนกาแล้วถัดมาครับผมปุ๊บอนาคตครับโชไรโชไรนะครับโชไรแปลว่าอนาคตนั่นเองฟิวเจอร์นะครับ day of the future past แปลว่าอะไรเอ่ยday of the future past แปลว่าอะไรอะไรนะครับโชไรแปลว่าอนาคตครับอนาคตฟิวเจอร์ใช่ไหมภาษาอังกฤษแล้วจะถามว่าday of the future past แปลว่าอะไรครับวันหลังจากที่อนาคตผ่านไปแล้วX-Men เคยดูไหม X-Men เคยครับอันนั้นเคยดูอยู่day of the future past นะครับผมกลับไปแก้อดีตมวยตัวไปหมดเลยนะครับอยากรู้ไหมทำไมเขาถึงต้องทำภาคนี้มาเพื่อทำแก้ใหม่หมดใช่ไหมใช่ครับผมแก้ให้มันเหมือนกับในการ์ตูนหน่อยจบแย่มากครับใช่เพราะว่า3ภาคแรกมันอะไรไม่รู้ครับผมมั่วไปหมดจบอะไรเขาไปอยู่ในเขามหาลัยเลยสักอย่างตอนจบอะไรประมาณนั้นก็คือกลับมาก็คือทุกคนไม่ตายอะไรประมาณนั้นอ่ะจีนเกรย์ก็ไม่ตายคนก็ไม่ตายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับใครน่าจะตายหมดเลย Day of the Future Past มันก็คิดได้เนาะโอเคต่อนะครับเล่นเที่ยวครับผมปาล์มเล่นเที่ยว
อาโซบีมาสอาโซบีมาสถูกต้องครับตามแล้วอาโซบีมาสเป็นเวิร์บกลุ่มที่เท่าไหร่ครับ1ครับรู้ได้ไงครับมันตามเอ้ยข้างหน้าอีเอ้ยข้างหน้ามัสมันเป็นเสียงอีครับถูกต้องครับผมถัดมาครับผมโป๊กคำว่าคืนครับไคชิไคชิมัสถูกต้องเวิร์บกลุ่มเท่าไหร่1ครับ1เพราะว่าหน้ามัสเป็นชิเสียงอีนะครับถัดมาต้อนรับครับผมต้อนรับครับตามต้อนรับมุไคมัสมุคไคมัสนะครับเป็นเวิร์บกลุ่ม2นอกจากแปลว่าต้อนรับแล้วแปลว่าไปรับได้ด้วยนะครับผมเราไปรับได้ด้วยสมมติเราไปรับเขาจากสนามบินอย่างเงี้ยรับผู้ที่เดินทางเราก็ใช้เวิร์บมุคไคมัสได้นะครับถัดมาครับผมโป๊กคำว่าถือครับโมชิมาสโมชิมาสกลุ่ม1แน่นอนเพราะหน้ามาสเป็นเสียงชี้นะครับถัดมานะครับปั้มคำว่าช่วยครับผมเทสุตะเทสุดาเทสุไดเทสุไดมาสเทสุไดมาสนะครับถูกต้องเทสุไดมาสเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะหน้ามาสเป็นเสียงอีนะครับผมมันแปลว่าช่วยช่วยงานนะครับผมคำว่าตนเองนะครับคือคำว่าจิบุนนะครับผมจิบุนนะตัวจิแล้วก็ตัวนาทีนะครับมันอ่านว่าจิบุญนะครับชื่อตะขอเต็นๆจิบุญแปลว่าตนเองนะครับเวลาเราเรียนไปแล้วคำช่วยเดะที่บอกว่าเราทำโดยอะไรอ่ะจำได้ไหมเรากินซูชิโดยตะเกียบเนี้ยฮาชิเดะซูชิโอทาเบมัสฮาชิเดะซูชิโอทาเบมัสกินซูชิโดยตะเกียบคราวนี้ก็เหมือนกันจิบุญเดะเทสไดมัสหมายถึงช่วยโดยตนช่วยด้วยตัวเองก็คือช่วยตัวเองนะครับหมายถึงว่าเราต้องแบบช่วยตัวเองละนะครับผมก็คือหมายถึงว่าไม่มีใครมาช่วยเราอ่ะนะครับเราต้องทำด้วยตัวเราเองนะครับญี่ปุ่นได้เทศใดมานะครับช่วยตัวเองนะครับ help yourself นั่นเองนะครับประมาณนั้นครับผมก็เหมือนกับไม่สามารถที่จะมีใครพึ่งได้แล้วเราต้องพึ่งตัวเราเองแล้วนะครับผมถัดมานะครับคำว่าล้างครับผมโป๊กโป๊กล้างอะไรมาสยังอีกนะครับถัดมาคำว่าใช้ครับผมปาล์มตึกไข่มาไกมาส1นะครับผมแปลว่าใช้นะครับผมถัดมาคำว่าต้องการแล้วครับผมปุ๊บโอชีโอชีนะครับผมนะวอนนั่นเองภาษาอังกฤษนะครับวอนต้องการนะครับอยากได้นะครับจะเป็นสิ่งของนั่นเองครับโอชีแปลว่าอยากนั่นเองหรือว่าต้องการใช้กับสิ่งของนะครับโอชีเป็น adjective นะครับ adjective อีกนะอีครับadjective อีนะครับอีใต้นะครับผมตามครับอีใต้แปลว่าอะไรเจ็บครับอีใต้แปลว่าเจ็บแปลว่าปวดนะครับผมอีใต้เป็นคำอะไรครับคำ verb นาม verb นาม adjective คำช่วยคำอุทานครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นคำอะไรครับในอนิเมะเวลาโชว์กันอะไรอย่างนั้นมันก็มีเนี่ยคำไอ้กาเจอะไรนะ adjective ครับเป็น adjective อยู่นะครับผิดครับถูกต้องครับผมเป็น adjective ผิดนะนะครับผมทำมาไปก็ยินในเมบ่อยเหมือนกันก็จะได้เห็นบ่อยๆนะครับผมคำนี้ได้ยินบ่อยๆในไดจาวูเดสก์ในหนัง AV นะครับหนัง AV นะครับ AV ก็คืออนิเมะวิดีโอนะครับอย่าคิดมากนะครับถัดมานะครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเขาใช้คำว่าอะไรบุ๊กไดโจบุไดโจบุมีวงเล็บนะด้วยแสดงว่าเป็นไดโจบุนะแสดงว่าเป็นอะไรทำอะไรเป็นคำตามอีกแล้วครับฮะแอดเจทีฟนะครับถูกต้องแอดเจทีฟนะครับผมถัดมานะครับผมจุดๆแล้วก็เนนเซนะครับแปลว่านักเรียนชั้นปีที่เท่าไหร่ถ้าสมมติ
สมมติว่าเราอยู่ปี2ใช่ไหมมหาวิทยาลัยปี2นิเนนเซก็หมายถึงนักเรียนชั้นปี2นะครับก็คืออยู่ปี2ละครับนิเนนเซนะครับนิเนนมาเอกนะครับผมก็คือจุดๆปีก่อนนะครับสมมติเนนเซบอกว่านิเนนมาเอกนี่ก็คือ2ปีก่อนหน้านี้นะครับผมนั่นเองอะไรเงี้ยแบบคุณจิโอทำเป็นมา2ปีก่อนหน้านี้ทำได้รับประทานคุณจิไปไม่ใช่นะครับอันถัดมาขอบคุณก็อันนี้ก็ตกโปไซมัสอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับไม่รู้ครับไม่เคยได้ยินเนี่ยโอ้โหแหมไม่เคยเลยเนาะคำเนี้ยอ่ะ